กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับเกม Kingdom and Castle กันใน EP ที่8แล้วป่ะวะคุณผู้ชมเอาล่ะ EP ที่8แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีสังเกตครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยคนว่างงานของเราเนี่ยโคตรเยอะแล้วก็ประชากรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยใช้ฟาร์มเท่านี้แล้วก็ประชากรของเรามีแค่500ถึง700เราใช้พอแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยประชากรของเราเนี่ยขึ้นหลัก 1,000 แล้วผมเชื่อว่าอาหารเนี่ยนะน่าจะไม่พอแน่ๆเลยคุณผู้ชมผมเชื่อว่าฤดูการขาดแคลนมันจะต้องมาถึงแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรนะมาถึงเขาต้องการอะไรประชาชนของเราต้องการชาวเวิร์นเพิ่มนะฮะแล้วก็ต้องการโรงอาบน้ำเพิ่มด้วยเรื่องมากกันซะจริงๆพวกแกเอาละข้าจะสร้างทาวเวอร์ให้แกสักอันนึงก็แล้วกันเอาไว้ตรงนี้โอเคเยอะไปไหมวะจริงๆแถวนี้มันก็แออัดดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะเราวิจัยกันครบหมดหรือยังเนี่ยฮึใน1ปีข้าจะวิจัยครบทุกอย่างแล้วโอเควันนี้ครับคุณผู้ชมฮะผมจะมาขยายฟาร์มบริเวณนี้กันใช่พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดของเราเนี่ยจะทำเป็นฟาร์มกันคุณผู้ชมพร้อมนะเราจะลุยกันแล้วนี่เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฮะเฮ้ยฟาวเทนของเราเอาละเราจะเริ่มทำการตัดไม้ทำลายป่าใช่ทุกอย่างเราจะต้องทำรูมันให้ทะลุยังไม่หยุดยั้งแล้วจริงๆเนี่ยผมว่ามันควรจะมีให้ผมเนี่ยกดลากครอบแล้วก็กดเดสทรอยทีเดียวให้มันหายไปให้หมดเลยกับพวกต้นไม้ในบริเวณนี้เนี่ยหรือว่ามันมีแต่ผมหาไม่เจอวะคุณผู้ชมช่างมันก็แล้วกันนั่งคิดทีละอันก็ได้วะคุณผู้ชมฮะมันเริ่มแจ้งเตือนแล้วคุณผู้ชมมันเริ่มแจ้งเตือนว่าอาหารเนี่ยเริ่มที่จะไม่พอแล้วเอาล่ะข้าจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกให้เกลี้ยงเลยหวังว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยทำฟาร์มและอาหารเนี่ยจะพอโดยเร็วเริ่มวางเข้าไปวางเข้าไปแล้ววางเข้าไปดูซิว่าจะวางได้เยอะสักแค่ไหนผมคิดว่าเราน่าจะได้อันใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าบริเวณนี้ถนนเข้าไปถึงอีกนี่ข้าต้องสร้างถนนอีกงั้นเหรอนี่ได้พอปะวะเท่านี้น่าจะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะการสร้างถนนของเราครับน่าจะลึกประมาณนี้ข้าเชื่อว่าน่าจะสร้างฟาร์มได้แล้วนะเอาล่ะคุณผู้ชมน้ำพุเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแต่มันไม่ทำงานเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะต้องอยู่ใกล้กับเจ้าเรียกว่าเป็นรีซีเวอร์ก็คือเจ้านี่ฮะใช่มันคือใช่ครับมันก็คือเครื่องกักน้ำนั่นเองและผมจะสร้างตรงไหนวะเนี่ยในเมืองเราก็เต็มไปหมดแล้วสร้างตรงนี้ก็คือรัศมีเนี่ยมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหมตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหตรงนี้เรียกว่าฉิวเฉียดเลยเนี่ยเอาล่ะเราจะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันมัดเขาให้และเราก็กลับมาดูแลฟาร์มกันต่อครับโอ้โหสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือกังหันลมนั่นเองฮะนี่ครับเราก็จะทำลายพวกนี้ทิ้งซะต้นไม้เนี่ยที่แสนจะเกะกะจะว่าไปตรงนี้มันเกะกะทางเดินเหมือนกันนะเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะนิดหน่อยนะบริเวณพื้นที่ทำฟาร์มนะแกจะคิดอะไรมากมายนะฮะนอกจากข้าวไม่พอแล้วเนี่ยสังเกตว่าชาโคของเราไม่พอด้วยครับรู้สึกว่าฐานของเราจะไม่พอใช่ไหมในเมื่อฐานไม่พอเนี่ยเราน่าจะต้องสร้างโรงผลิตฐานเพิ่มเติมขึ้นใช่ไหมและถ้าสมมุติเราจะสร้างเพิ่มเติมเนี่ยนะจะพอไหมวะเนี่ยและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยครับก็คือพวกบ่อน้ำครับเราต้องดูแลนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไฟอาจจะไหม้เอาได้เอาไว้ตรงไหนดีนะเอาไว้ตรงไหนดีแถวนี้ละกันแถวนี้น่าจะกำลังดีฉะนั้นตัดต้นนี้ออกผู้ชมฮะระหว่างที่เรากำลังทำฟาร์มเพิ่มเติมนั้นก็มีประชากรของเราเนี่ยเริ่มติดเชื้อกันขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหคราวนี้ติดเชื้อกัน300คนครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ฮะคือโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นไม่งั้นเนี่ยประชากรของเราเนี่ยน่าจะเจ็บป่วยตายเอาละสร้างโรงพยาบาลไว้ไหนดีวะเนี่ยคุณผู้ชมมับสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะโอ้โหมี71คนตายเลยนะเว้ยโอ้โหเรียกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะผมคิดว่าเราควรจะสร้างโรงพยาบาลเพิ่มอีกสักโรงพยาบาลนึงฮะและเมื่อโรงพยาบาลตรงนี้เสร็จผมเชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะเราก็เพิ่มฟาร์มอีกล็อตนึงนะฮะแต่ผมคิดว่ามันก็ยังไม่พอและชาโคเราก็ยังไม่พอผมคิดว่าเราอาจจะต้องสร้างโรงผลิตชาโคเพิ่มเติมนะเนี่ยเอาแถวนี้เลยไหมไหนๆแถวนี้ก็เป็นเหมือนพื้นที่อุตสาหกรรมมันละเอาละเพิ่มอีก6โรงงานไปเลยประชากรพี่เยอะจัดให้เต็มเหนียวเพิ่มอีก6ใช่ไหมเราก็ต้องมีเจ้านี่ครับพื้นที่ผลิตขนมปังเพิ่มไปอีก4เป็นไงคราวนี้นะไม่พอนะไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วและเราก็ทำพื้นที่ในการเก็บเก็บตรงนี้ดีไหม
จริงๆผมว่าเอามาเก็บบริเวณนี้ก็ได้นะพื้นที่มันเหลือฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ข้าวเนี่ยเรายังไม่ถึงแม็กซ์สักทีนะฮะเราอาจจะยังไม่ต้องสร้างเพิ่มเอาล่ะถ้าเราได้โรงผลิตขนมปังเพิ่มอีก4เนี่ยถ้าผมสร้างตรงนี้อีก3เนี่ยมันจะเยอะไปป่าววะคุณผู้ชมว่าเยอะไปไหมแต่ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรมากเกินไปสำหรับชาวเมืองเราหรอกเฟ้ยเอาล่ะผมจะสร้างนี่เพิ่มฮะใช่ครับพื้นที่ขยายมันเข้าไปครับเราจะได้สร้างของได้อีกเยอะแยะมากมายมหาศาลครับไม่งั้นเนี่ยไม่เพียงพอต่อการใช้งานแน่ๆฮะมังกรบุกมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวๆๆๆโอ้โหบุกมาในทิศที่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะเนี่ยบุกมาทางนี้แต่ก็จริงๆเนี่ยฝั่งนี้ฮะป้อมปราการของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะก็บุกเข้ามาเถอะเดี๋ยวพี่ก็ยิงร่วงไปเองอ่ะเอาละร่วงน่าจะใกล้ร่วงไปแล้ว1ตัวเฮ้ยแกบังอาจพ่นไฟใส่ฟาร์มของข้ามันเป็นเรื่องที่แย่มากเลยข้ารับไม่ได้เลยแกจะต้องตายจากไปนะบัดนี้แหละเอาล่ะสร้างบ่อน้ำเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวไม่พอเอาล่ะมาดูกันว่ามังกรไปไหนแล้วเนี่ยไอตัวแดงไปไหนแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมันหายไปแล้วอย่าบอกนะว่าลูบไปแล้วหมดแล้วเหรอไหนดูสิโอ้ตายไปแล้วแน่ๆครับคุณผู้ชมฮะตายไปแล้วเอาล่ะเรามาทำกังหันน้ำเพื่อรองรับเจ้าหนี้กันดีกว่าครับจริงๆเนี่ยเราควรจะสร้างโนเรียเพิ่มไหมจริงๆก็ควรสร้างนะแต่ถ้าสมมุติเราลากจากอันนี้มาถ้าลากมามันจะถึงปะวะถึงปะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าครับเรือสินค้ามาถึงแล้วไหนมีอะไรให้พี่ช้อปปิ้งบ้างเอ้ยอาหาร69เอามาให้หมดเอามาซื้อเอ้ยสเปเชียลไอเทมอะไรอ่ะพวกสิ่งทองอ่ะเหรอเขาบอกว่าเอาไว้ตกแต่งในคีบของเราครับซื้อมาก็ได้ไม่รู้ว่าช่วยอะไรเหมือนกันฮะถือว่าคุ้มค่าแล้วคุณผู้ชมวันนี้และดูซิมีอะไรให้เรารีเสิร์ชอีกบ้างตอนนี้โหรีเสิร์ชกันครบหมดแล้วอะเอ้ยแย่จริงๆเลยเชียวน้ำพุเราใช้งานได้แต่โรงอาบน้ำเราเนี่ยกลายเป็นว่าน้ำไม่ถึงเดี๋ยวผมจะขุดหลุมตรงนี้แล้วก็จัดการเอาโนเลียมาไว้ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะถ้าสมมติว่าใช้อันนี้เนี่ยและตัดอันนี้ทิ้งไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะฮะใช้น้ำได้เพียงพอเพราะว่ามันไม่ไกลมากนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอาหารเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 1,000 แต่ถือว่าไม่ติดลบเนี่ยผมก็ดีใจอย่างสุดซึ้งแล้วและผมคิดว่าตอนนี้ชาโคเราเริ่มล้นแล้วใช่ไหมสิ่งที่จะทำให้ชาโคไม่ล้นก็คือเจ้านี่ครับใช่โรงผลิตขนมปังมันจะต้องผลิตขนมปังออกมาเรื่อยๆจนกว่าชาโคของเราเนี่ยจะหมดและหายมาลายสิ้นไปเอาละเราสร้างโกดังเก็บของกระจุกกระจิกเล็กๆไว้แถวนี้นะฮะเพื่อเวลาเขาเนี่ยทำชาโคเสร็จเขาอาจจะเอามาเก็บแถวนี้หรือแถวนี้ก็เป็นได้ครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะโนเลียตรงนี้ที่เราได้แอบทำไว้ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคราวนี้เราก็สามารถใช้ได้ทั้งโรงอาบน้ำแล้วก็น้ำพุไหนดูสิโอ้โหเรียกว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่มีวันไฟไหม้แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะจะว่าไปตรงนี้เนี่ยมันไม่มีน้ำเลยวะคุณผู้ชมผมว่าเราต้องแอบสร้างบ่อน้ำไว้สักหน่อยแล้วล่ะเผื่อว่าปราสาทของเราเนี่ยโดนไฟไหม้จะได้ไม่เป็นอะไรตอนนี้เงินเราก็ได้ล้นอีกแล้วคุณผู้ชมในเมื่อเงินล้นเราก็ต้องสร้างของบางอย่างเพิ่มใช่เพื่อป้องกันเงินล้นเราก็จะแอบสร้างคลังสมบัติเพิ่มอีก2อันครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตังค์มันเหลือจริงๆจะว่าไปเนี่ยประชากรของเราต้องการโรงอาบน้ำเพิ่มใช่ไหมเราก็ควรจะสร้างให้เขาใช่ไหมเอาล่ะเขาจะสร้างโรงอาบน้ำให้อีกที่นึงก็แล้วกันนี่ครับผมได้แอบสร้างโรงอาบน้ำให้เขาแล้วไม่ได้แอบแล้วก็สร้างให้มันดูนี่แหละมันจะได้มีความสุขกันฮะเจ้ามังกรนี่มันบุกมาเก่งเสียเหลือเกินนะใช่สิแกชอบเข้ามาตายนักใช่ไหมล่ะจะว่าไปมังกรมันมีกี่สิบล้านตัวเนี่ยฮะบุกบ่อยขนาดนี้ตายไปไม่รู้กี่สิบตัวแล้วยังจะบุกไปอีกนี่เอ้ายังคุยไม่ทันจบเลยตายซะแล้วเรียกว่าเขาบุกได้ถูกทางครับบุกทางที่ธนูของเราเนี่ยเยอะมากๆฮะก็เรียกว่ายังไม่ทันเข้าถึงกลางเมืองก็ล่วงกันไปกันหมดแล้วฮะเอ้าเดี๋ยวบ้านข้าไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชมซ่อมไม่ไหวเลยทำไมผมเพิ่งเห็นเนี่ยมันมีใครแอบมาเผาบ้านข้างั้นเลยก็ไม่น่านะมีใครแอบมาอ้อเอ้ยโรงอาบน้ำเราเสร็จแล้วนี่นาเราจะลืมทำเจ้านี่ไม่ได้ครับโนเรียฮะคุณผู้ชมฮะเราควรจะเจาะเจ้ากำแพงนี่เพื่อสร้างโนเรียไหมผมว่าเราอาจจะต้องเจาะเจ้ากำแพงนี่เพื่อสร้างโนเรียด้วยการทำเรียกว่าทำพื้นยื่นออกไปฮะใช่เราจะทำพื้นยื่นออกไปกระจุบหนึ่งใช่ครับและก็จะทำการสร้างโนเรียข้างบนนี้ฮะนี่แบบนี้พอสร้างบนนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะทำสายท่อเนี่ย
ยาวเข้ามาเชื่อมตรงนี้แล้วก็ปิดกำแพงตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของชาวเมืองถามว่าผมเปิดกำแพงไว้ทำไมใช่ไหมให้ประชากรของเราเนี่ยทำการขนของไปสร้างได้เร็วยิ่งขึ้นนะสิไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันต้องว่ายน้ำอ้อมอะไรอย่างนี้เฮ้ยผมว่าโลกกระแพงตรงนี้ทิ้งด้วยเผื่อว่าเราเนี่ยจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นมาครับแบบว่าต่อแพยาวไปไงจะว่าไปเนี่ยตรงนี้ของเราก็ควรจะมีโนเลียเช่นกันนะเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันจะสร้างไม่ได้และตรงนี้ไม่ใช่เฟสวอเตอร์เหรอเอ้ามันเป็นเกลือคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการเจาะหลุมด้วยตัวเองแล้วล่ะเฮ้ยแย่มากๆเลยผมขี้เกียจเจาะซะไม่มีอ่ะเอาละเจาะมันตรงนี้แล้วกันเอาละผมก็ใช้เงินในการขุดคูน้ำตรงนี้แล้วก็สร้างกำแพงปิดมันตรงนี้ใช่บอกแล้วว่าต่อไปก็จะไม่มีใครเนี่ยมาลุกรานเราบริเวณนี้ได้นี่ครับผมก็สร้างมันขึ้นไปเลยตรงนี้แหละใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเสากระโดงขึ้นไปเพื่อที่เราเนี่ยจะทำการสร้างป้อมปะการเพื่อป้องกันความปลอดภัยของบริเวณฟาร์มของเรานี่เป็นไงไหนครอบคลุมไหมเอ้ยค่อนข้างถือว่าครอบคลุมได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยก็น่าจะแจ่มเอาเรื่องอยู่ครับและตรงนี้ฮะผมจะสร้างล้อมมานี่ฮะเอ้ยยาวๆใหญ่ๆไปเลยพวกพื้นที่เล็กๆที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเราควรจะทำอะไรผมคิดว่ายังไงเราก็ควรสร้างคลังเก็บของเล็กๆน้อยๆไว้ครับเผื่อให้ประชากรของเราเนี่ยนะทำการเก็บของโง่ๆที่มันแบบว่าเดินเผลอไปเก็บได้อะไรอย่างนี้หรือว่าเก็บของบริเวณนี้แหละแถวนี้ก็ให้เขาเก็บไปก็แล้วกันนะเอาล่ะและพื้นที่เล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยไม่น่าจะวางฟาร์มได้แต่ถ้าสมมติเราวางอย่างเงี้ยฟาร์มเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะใช้แบบ6ช่องใช่ไหม3คูณ3แต่ถ้าสมมติอันนี้มันเหลือกี่ช่อง1 2 3 4 4ช่องเหรอเอาสวนผลไม้ลงไปเลยนี่ไงโอ้ได้4บล็อกคุณผู้ชมนี่เราไม่ได้ปลูกสวนผลไม้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่พาร์ทแรกๆเลยบางเนี่ยคุณผู้ชมใช่ไหมและเราก็ยกเลิกไปเพราะว่าเราหันมาทำฟาร์มเพาะปลูกกันก็ถือว่าทำฟาร์มมันคุ้มกว่านะและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมฮะสังเกตครับนี่ฮะบริเวณนี้โอ้โหเรียกว่าค่อนข้างเสี่ยงภัยในการไฟไหม้เลยนะเนี่ยฉะนั้นเราต้องสร้างให้ทั่วถึงกันนิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมเราสามารถวางโนเลียได้แล้วครับวางโนเลียเสร็จปั๊บเราก็จะทำท่อเชื่อมต่อมาตรงนี้ปุ๊บและปุ๊บเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยโรงอาบน้ำของเราก็จะใช้งานได้ประชากรของเราเนี่ยก็จะโคตรของโคตรมีความสุขจะว่าไปเนี่ยเรามาเต็มขนาดนี้เหลืออะไรที่เราไม่ได้สร้างบ้างคุณผู้ชมเหลือโบสถ์ใหญ่ใช่ไหมโบสถ์ใหญ่เนี่ยมันใช้พื้นที่ทำไมรู้สึกว่ามันใหญ่จริงๆเลยวะเนี่ยโหเรียกว่าต้องประมาณนี้ถึงจะพอดีเลยนะและมันก็ดันติดท่อน้ำอีกเราอาจจะต้องถมที่เพิ่มมาอีก1บล็อกคุณผู้ชมดีนะเนี่ยที่ข้าเนี่ยโละทิ้งไปแล้วเอาละถ้าถมมาประมาณนี้เนี่ยก็ถมไป2ช่องละกันเผื่อที่เราเนี่ยจะวางกำแพงด้วยฮะเอาละที่เหลือเราก็ปล่อยให้คนงานของเราจัดการก็แล้วกันไหนว่าไงมีอะไรมั้งเขาบอกว่าพวกไวกิ้งมันจะมาปนอีกแล้วพร้อมกันหรือยังถามว่าพร้อมไหมงั้นเหรอจริงๆก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ละแต่ก็สามารถโจมตีได้ใช่แน่จริงก็เข้ามาอันนี้ไม่ได้สร้างอันนี้ไม่ได้สร้างนี่เลยจะว่าไปกองกำลังต่อต้านไวกิ้งของเราเนี่ยไปอยู่ไหนวะคุณชมใช่ผมจำไม่ได้แล้วว่าวางไว้ไหนจริงๆมันดูแบบมันดูมีประโยชน์มากเลยนะแต่เอาจริงๆมันก็กึ่งไร้ประโยชน์เพราะว่าถ้าเราสร้างป้อมเยอะขนาดนี้แล้วก็มันแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะสิเอาล่ะผมว่าเราอาจจะเอาไว้ตรงไหนเอาไว้โซนนี้ดีกว่าฮะ1กองนะฮะแล้วก็เอาไว้ตัวนี้2กองอ่ะเอาไว้ตัวนี้2กองครับแล้วก็อีกกองนึงกองสุดท้ายครับเอามาไว้บนบริเวณฟาร์มของเราครับเพราะว่าบริเวณฟาร์มของเราเนี่ยยังสร้างกำแพงปิดไม่ได้ครับแล้วก็เรือพ่อค้ามาแป๊บนึงขอส่องก่อนว่ามีอะไรขายมั้ยอาหารเหรออุ๊ยอาหารเรานี่ค่อนข้างเรียกว่าเหลือเฟือแล้วนะเนี่ยเอาเป็นเราขายของเราบ้างดีกว่าฮะขายไม้ไป35โอเคขายมันเลยเงินเต็มแล้วคุณผู้ชมเรียกว่าเงินโอ้โหล้นถึง 8,000 แล้วอะคือไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วอะและเราก็เหลือกระจุกเล็กๆอยู่อะเอาเป็นใส่คลังเก็บของเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันครับเผื่อว่าเขาอยากจะขนอะไรมาก็ให้มาขนมาใส่นี่ก็แล้วกันนะฮะและตอนนี้โอ้โหเรียกว่าอาหารเนี่ยโคตรล้นเราควรจะแบ่งขายประเทศอื่นบ้างนะเนี่ยมีปะวะฮะหรือว่าเราอยู่ดินแดนนี้โดดเดี่ยวเดียวดายเงาหงอยซอยเศร้าช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนะเอาล่ะเจ้าพวกไวกิ้งก็ได้บุกเรามาแล้วครับนี่เรียกว่านั่งเรือกันมาเลยนะเนี่ยเจ้าพวกอ้วนเอ๋ยไอ้น้องอ้วนของเราบอกเลยกองทหารของข้าเนี่ยพร้อมที่จะโจมตีแกอยู่แล้วมาแล้วครับน้องอ้วนครับกี่ตัวเนี่ยนับสิคุณผู้ชม1 2 3 4 56ตัวน้องอ้วน6ตัวครับน้องอ้วน6ตัวฮะเรียกว่าดิ่งมาทางนี้เลย
ดิ่งมานะอ้าวน้องอ้วนล่วงไป1แล้วน้องอ้วน6ตัวเดี๋ยวนะ7ตัว8ตัวคุณผู้ชมน้องอ้วน8ตัวเอาละแต่น้องอ้วนเนี่ยล่วงไป1ล่วงไป2ครับน้องอ้วนฮะน้องอ้วนของเราแน่จริงก็เข้ามาอีกมาเยอะๆเลยขอสัก20ตัวถึง100ตัวได้ไหมอยากเมืองพังเฟ้ยอะไรจะไปท้าทายเขาขนาดนั้นเนี่ยถ้าเขามาจริงเดี๋ยวก็ร้องอีกอ่ะเอาละครับมาแล้วฮะน้องอ้วนขึ้นบกมาแล้วเอาน้องอ้วนจมไปอีก1ฮะจริงๆเนี่ยต้องถึงมือทหารผมมั้ยเนี่ยดูดิเอาล่วงไปแล้วฮะน้องอ้วนที่ลงเรือมาครับแล้วก็มีเรือโจรสลัดธรรมดาครับที่มาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเครื่องยิงหินคุณผู้ชมเฮ้ยไอ้นี่มันร้ายคุณผู้ชมมันแอบเอาเครื่องยิงหินมายิงกำแพงเมืองเราข้าสุดบุกยึดกำแพงเมืองแล้วมันพยายามยิงเมืองเราอยู่เราต้องจัดการมันแน่จริงก็ลงมาสิแน่จริงก็ลงมาสู้กันข้างล่างสิคุณผู้ชมดูฮะโอ้เรียกว่าเขาเลือกจุดทำลายได้ดีเลยนะเนี่ยตรงนี้นี่คือโคตรอภิมหาคังเก็บของของเราเลยนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับล่วงไปแล้วฮะเหลือพลังชีวิต 0.5 ต่อ3ก็ไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่เอาล่ะที่เหลือล่ะอ้าวอะไรของเขาวะอะไรของแกน่ะฮะหนีไปไหนอ่ะเอาล่ะครับน่าจะเหลือลำสุดท้ายแล้วฮะที่เขาเนี่ยน่าจะพยายามหนีเราไปครับไม่ทำไมเขายังบอกว่าประชากรจะตายถ้าไม่มีอาหารก็เนี่ยดูสิอาหารเยอะขนาดนี้ใช่เจ้าพวกไวกิ้งมันยังอยากได้อาหารจากเราเลยเนี่ยเจ้าพวกไวกิ้งข้าจะบอกให้เอาบุญนะแกไม่มีทางที่จะบุกเมืองข้าได้หรอกถ้าแกมากันแค่นี้นะเข้าใจไหมเอาละฮะเอาละดูซิว่าเขาจะทำอะไรกันต่อฮะนี่มีเครื่องยิงหินแล้วยังไงฮะผมรู้สึกว่าไอ้ป้อมธนูเนี่ยมันดูยิงโง่ๆอย่างไม่รู้อ่ะมันแบบยิงไม่โดนอ้าวจมไปซะแล้วไม่เป็นไรครับถือว่าประชากรของเราโอ้โหความสุขขึ้นหลักร้อยคุณผู้ชมเอาละโนเลียตรงนี้ของเราก็เสร็จทำการปิดทิ้งซะและตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะวางโบสถ์ได้พอแล้วนะใช่ไหมนี่ถ้าเราสร้างโบสถ์นี้ก็คือเราเนี่ยได้สร้างทุกอย่างของเกมนี้แล้วปะใช่ไหมนี่ฮะถ้าสมมติเราวางโบสถ์เราต้องถอยไปตรงนี้นิดนึงใช่ไหมก็ไม่มีปัญหานะกับการวางโบสถ์ลงไปตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเราควรจะวางเลยดีไหมวางไปเลยแล้วกันเดี๋ยวนะมุมไหนสวยวะมุมนี้ไม่สวยมุมนี้ดีกว่าทางเข้าเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งนี้เอาเราวางมาตรงนี้แหละและเราก็ทำการสร้างกับแผงปิดกั้นมันซะเลยครับเอาจริงๆนะเว้ยคุณผู้ชมผมคิดว่าจริงๆเนี่ยไอ้อ่างเก็บน้ำตรงนี้เนี่ยที่มันสามารถทำให้แผ่นดินชุ่มชื้นได้เนี่ยมันควรจะเอามาดับเพลิงได้ไหมวะคุณผู้ชมมันควรจะแบบใช้ร่วมกันได้จะได้ไม่กินพื้นที่ของผมเว้ยผมรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองพลังงานในการสร้างที่มันเยอะเกินไปมากๆเลยให้ตายเถอะและเราก็จะสร้างกำแพงปิดบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วนะคราวนี้ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าพวกไวกิ้งเนี่ยก็น่าจะร้องไห้แน่ๆเพราะว่าเฮ้ยบุกทางไหนได้บ้างวะเนี่ยนี่ครับพื้นที่เล็กๆตรงนี้ครับผมก็แอบมาสร้างคลังเก็บเงินนะฮะมีประชากรติดเชื้อตายไป1คนช่างมันนิดหน่อยเอาละตรงนี้เนี่ยเราเหลือแค่หมู่บ้านอีกแค่หมู่บ้านเดียวที่เราจะสามารถสร้างได้ครับแล้วก็พื้นที่ตัดไม้ด้านนอกโอเคแล้วตรงนี้โอเคแล้วแล้วก็เหลือตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราอาจจะทำฟาร์มให้เต็มตรงนี้ไปเลยฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราอาจจะเป็นวางคลังเก็บของหรือวางเป็นพื้นที่เก็บข้าวอะไรก็ว่าไปนะฮะและเมืองหลักของเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยมังกรบุกแล้วเบื่อจังเลยเฮ้ยคราวนี้มา3ตัวคุณผู้ชมเฮ้ยตัวส้มมา3ตัวเฮ้ยแต่ตัวส้มเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันเนี่ยทำการโจมตีเมืองของเราโดยตรงเลยครับไม่เหมือนเจ้าตัวแดงครับจะวิ่งมาขู่ก่อนนะเอ้ยเรียกว่าบินมาขู่ก่อนส่วนตัวส้มเนี่ยมันล็อกเป้าปุ๊บมันพ่นไฟใส่เลยแต่ตายเกลี้ยงครับโอ้โหเรียกว่าอ่อนแอซะไม่มีจะว่าไปตัวส้มเนี่ยสังเกตว่ามันบินเร็วกว่าปกติไหมใช่ไหมมันบินเร็วกว่าตัวแดงปะวะอีก20กว่าปีกว่าจะบุกอีกทีนึงงั้นเหรอช่างมันก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดแล้วล่ะเพราะว่าเมืองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยพอสมควรแล้วฮะตอนนี้ก็เหลือแค่เคลียร์เจ้าไม้ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็จะทำการปลูกหมู่บ้านสุดท้ายปุ๊บและเราก็จะทำการปิดทุกสิ่งทุกอย่างใช่เมืองเราก็จะเป็นเมืองปิดตายเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองจะว่าไปเจ้านี่นะฮะที่เราเนี่ยสามารถใช้ซ่อมสิ่งก่อสร้างที่พังได้เนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าวะมีแค่2คนแล้วก็มีแค่อันเดียวก็คือมันก็อาจจะซ่อมให้ไม่ทันอะไรอย่างนี้แต่
เอาจริงก็ยังไม่เห็นอะไรพังส่วนมากพังเราก็รีบิวขึ้นมาใหม่ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้ฮะเริ่มที่จะเสร็จแล้วฮะหมู่บ้านหลังต่อไปกำลังจะกำเนิดขึ้นแล้วเอาล่ะรีบๆออกไปสิเจ้าพวกต้นไม้นาโง่นี่คราวนี้เนี่ยประชากรของเราเนี่ยน่าจะถึงหลักกี่พันวะพันกว่าไหมคุณผู้ชมน่าจะถึงหลักประมาณเกือบ 1,500 ได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แจ่มมากเลยแล้วพอ 1,500 ใช่ไหมเราก็จะสามารถมีคนงานที่เยอะขึ้นเราก็จะสร้างป้อมปราการได้เยอะขึ้นเราจะสร้างป้อมปราการให้รอบเมืองเลยคอยดูเถอะทาวเวอร์1อันบ่อน้ำ1อันแล้วก็ห้องสมุดอีก1อันใช่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหสุดยอดเรียกว่าประชากรของเราเนี่ยโคตรอภิมหามีความสุขเช่นเคยนี่ฮะห้องสมุดนี่มันดีจริงๆเลยนะเนี่ยมันให้15 happiness in radiant เลยนะเว้ยรอบรัศมีของมันฮะและอันใหญ่อะทำไมอันใหญ่ให้แค่7เองวะทั้งที่อันเล็กเนี่ยมันให้15จริงๆอันใหญ่มันควรจะให้เท่าๆกันปะวะคุณผู้ชมคิดว่างั้นมั้ยเอาล่ะสั่งเสร็จไปอีก1บล็อกคุณผู้ชมและเราก็จะสร้างกำแพงล้อมรอบไปเลยตรงนี้บอกเลยว่าเรียบร้อยแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเราก็จะปิดเว้นรูไว้ก่อน1รูเพื่อที่จะทำอย่างนี้ขุดคูน้ำทิ้งมันเลยฮะบอกเลยว่าจะไม่มีแผ่นดินเหลือบริเวณนี้ในสิ่งที่ข้าเนี่ยไม่ต้องการใช่เพื่อความเรียบร้อยและความสวยงามข้าจะขุดรูทิ้งนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบริเวณตรงนี้ของเราเนี่ยจะกลายร่างเป็นแบบไหนจะว่าไปเนี่ยโบสถ์มันทำอะไรได้วะเนี่ยบริจาคงั้นเหรอผู้ศรัทธางั้นเหรอเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันจะคอยเชิญชวนคนให้เราด้วยนะก็ถือว่าดีนะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีไวกิ้งมาในรัศมีของโบสถ์นะฮะเจ้าไวกิ้งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนใจมาเป็นประชากรของเราไว้คุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะบริจาคให้โบสถ์สักหน่อยเป็นไงโดเนทให้โบสถ์ครับคุณผู้ชมฮะเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเขาบอกว่าอาหารไม่ถึงอ่ะอ๋อหรือว่ามันอาจจะขนมาไกลครับอาจจะยังขนมาไม่ถึงก็เป็นได้ครับไหนเช็คซิว่าทำไมอาหารยังไม่ถึงนี่ฮะเดินมาไกลก็เข้าใจแหละพื้นที่ในการทำฟาร์มเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่พื้นที่ในการอยู่อาศัยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลอ่ะนะก็ทำใจนิดนึงเอาล่ะเมื่อเราขุดคูคลองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสร้างกำแพงปิดมันซะเลยครับตรงนี้ฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะขยายพื้นที่ของเราตรงนี้เป็นป้อมปราการอันยิ่งใหญ่อลังการบอกเลยว่าโจรสลัดที่ไหนมานะพี่ก็จะยิงให้ร่วงเลยประชากรได้หายจากเราไปอีกแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าตายจากเชื้อโรคไปครับเรียกว่าเขาติดเชื้อกันเนี่ยทีละ300 400คนแล้วยังดีเนี้ยที่ตายแค่ร้อยเดียวนะก็ถือว่าเป็นประชากรที่อ่อนแอก็แพ้ไปก็แล้วกันเอาล่ะเราสร้างป้อมปราการกันต่อเว้ยคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มปลอดภัยแล้วนะบริเวณนี้เนี่ยเรียกว่าโคตรอภิมหาปลอดภัยและเรียกว่าแออัดกันเป็นสลัมกันเลยทีเดียวดูสิโอ้โหและดูทหารของเรามาแอบอยู่ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยครับเผื่อว่าเจ้าไวกิ้งเนี่ยมันจะทุบประตูเมืองของเราเข้ามาได้จริงๆทางนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะปิดตายแล้วนะไม่น่ามีรูไหนที่สามารถทะลุเข้ามาได้อีกนอกจากพังกระแพงเข้ามาครับเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่บริเวณนี้เท่านั้นครับผมก็ได้แต่นั่งคิดว่าเอ๊ส่วนที่เหลือเราควรจะทำอะไรกันดีตอนนี้เนี่ยชาโคของเราค่อนข้างจะเหลือมากๆครับเราก็มาสร้างโรงทำขนมปังเพิ่มเติมครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาชาโคมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองคุณผู้ชมฮะผมกำลังคิดว่าเราควรจะสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณนี้เพิ่มเติมนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำการขยายพื้นที่ในการทำฟาร์มเพิ่มขึ้นมาถึงจนถึงตรงนี้เรียกว่าให้มันสุดไปเลยเว้ยคนเราเนี่ยทำอะไรต้องทำให้สุดเว้ยเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถรับประชากรได้ทั้งสิ้น 1,312 คนจะว่าไปเศษมันมาจากไหนวะคุณผู้ชมทำไมมันมีเศษอะจริงๆเนี่ยไอ้บ้านพวกนี้เนี่ยมันหลังละ25ใช่ไหมมันไม่ควรจะมีเศษปะวะอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่มีหลังกระจิตฤทธิ์อันนี้อยู่อันนึงครับที่เราสามารถรับคนมาได้12คนถึงว่าสิมันมีเลข12มาจากไหนคุณผู้ชมมังกรมาอีกแล้วดูฮะดูเราเร่งความเร็วสปีด3เลยจะได้ดูมังกรตายเร็วๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงเบื่อกับมันแล้วเหมือนกันใช่ผมก็เบื่อแวะเข้ามาอยู่นั่นแหละทั้งที่รู้ว่าเข้าเมืองเราไม่ได้เอาล่ะอีก10ปีมาอีกแล้วโอ้11ปีไวกิ้งก็มาเหมือนกันนะเนี่ยทำเล่นไปมหากรรมการถมที่ได้เกิดขึ้นแล้วดูสินี่ผมจะนั่งไล่ถมมานะฮะเพื่อที่เราเนี่ย
จะทำการปิดเมืองบริเวณนี้ให้มันสวยงามที่สุดเท่าที่จะสวยงามได้เว้ยและเราก็จะใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เช่นกันครับจะว่าไปครับฟอเรสเตอร์อันนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะทับที่กันฉะนั้นเนี่ยผมจะกระยึบให้มันเข้าไปลึกๆหน่อยฮะพอเมื่อมันเข้าไปลึกๆเนี่ยคราวนี้มันก็จะได้มาตัดป่าบริเวณนี้มันจะได้ไม่ทับที่กันโอเคน่าจะสมบูรณ์แบบเอาละพื้นที่ที่เหลือเราก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดใช่จะว่าไปประชากรมันตายกันเยอะเกินไปปะเนี่ยฮะติดเชื้อทีนึงก็ตายทีนึงโอ้โหให้ตายเถอะนี่ขนาดมีโรงพยาบาลถึง3โรงพยาบาลด้วยกันนะเนี่ยยังดูแลรักษาไม่ทั่วถึงเลยแต่ช่างมันก็แล้วกันตายไปเดี๋ยวคนก็เข้ามาใหม่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเดี๋ยวแซดเนต50เลยเหรอลบ50เลยเหรอไม่เป็นไรอย่าใส่ใจคุณผู้ชมอย่าใส่ใจเดี๋ยวเขาก็เข้ามากันใหม่เป็นไงใส่ใจประชาชนดีซะเหลือเกินนะเรานี่เอาละครับคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยครับตอนนี้เรียกว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้คุ้มค่าแล้วนะไม่น่าเหลืออะไรให้เราลงแล้วล่ะจริงๆช่องมันเต็มหมดแล้วเว้ยคุณผู้ชมนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำเราก็ได้แอบใส่ไปจนทั่วถึงเรียกว่าไฟไม่น่าจะไหม้เราได้แล้วนะตอนนี้คุมไหมควบคุมไหมผมว่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโกดัง4อันใช่ป่ะโรงเก็บข้าวอันเล็กอันน้อยนะฮะโรงเก็บข้าวอันใหญ่น่าจะคุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เสร็จนะกำแพงปิดก็เป็นที่เรียบร้อยเมืองของเราก็น่าจะเสร็จสิ้นคุณผู้ชมเอาล่ะมังกรได้บุกมาแล้วหลังจากที่เราเนี่ยวางผังเมืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต้องดูมั้ยเนี่ยเอ้าล่วงไปแล้ว1 2ล่วงเฮ้ยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นไวมากคุณผู้ชมอีก10ปีมันมาอีกแล้วฮะและเดี๋ยวอีก1ปีไวกิ้งมาอีกแล้วฮะและบริเวณนี้ของเราเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้เนี่ยเป็นไงคุณผู้ชมเป็นไงโอ้โหผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครบุกเข้าแล้วนะเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้ครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันขาดป้อมปราการไปนิดนึงผมว่าเราอาจจะต้องสร้างป้อมปราการเพิ่มอีกสัก1จุกเอาล่ะในที่สุดเจ้าพวกไวกิ้งก็ทำการบุกเรามาไหนดูซิรอบนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมาทางที่เราได้พูดไว้ทันทีเลยครับคุณผู้ชมฮะทางที่เราเปิดไว้ให้มันเทียบเรือได้เอาล่ะนักรบของข้าอยู่ไหนวะหาธงนักรบก่อนมานี่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 มาเตรียมความพร้อมที่หัวเรือตรงนี้เอ้ยหัวเมืองตรงนี้นี่บอกแล้วว่าพวกแกโดนแน่พวกแกไม่มีทางเข้าเมืองข้าได้หรอกเฮ้ยมาดูกันคราวนี้มากี่ตัวโอ้โหโคตรเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะมันเลี้ยวอ่ะคุณผู้ชมมันเลี้ยวอ่ะเอ้ยเอาเรื่องครับ1ลำ2ลำ3 4 5 6 7 8 8ตัวเหมือนเคยครับคุณผู้ชมฮะลูกไปแล้ว1น่าจะลูกอีก1ในไม่ช้าฮะเอาละลูกไปซะจะไวกิ้งเฮ้ยมันขึ้นบกแล้วคุณผู้ชมมันขึ้นบกแล้วแล้วก็ตายจากไปซะเอาละครับเดี๋ยวนะรู้สึกว่ารอบนี้จะมา9ตัวฮะคุณผู้ชมเจ้ายักษ์น้อยครั้งที่แล้วผมเรียกมันว่าไงนะคุณผู้ชมเจ้าตัวเล็กหรือป่ะเอ๊ะหรือเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้เอาไปว่าช่างมันก็กันเจ้าตัวเปียกเอ้ยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ลงไปซะเอาล่ะครับร่วงไปอีกหนึ่งฮะรอบนี้มันอ้อมมันพยายามจะอ้อมเอาล่ะเราต้องระวังเจ้าพวกเรือโจรสลัดโง่ๆนี่ฮะเพราะว่ามันสามารถยิงกำแพงเราได้โดยที่ไม่ต้องชิดเมืองเราเอาล่ะครับร่วงไปอีกหนึ่งฮะเฮ้ยเรียกว่าไม่ได้ไปชิดพี่หรอกบอกเลยเอาล่ะมันประชิดกำแพงเมืองเราแล้วนี่ครับมันเริ่มโจมตีเมืองเราด้วยการยิงเครื่องยิงหินขึ้นมาเอาละครับและเราไปดูเจ้าพวกไวกิ้งนั่นก่อนเจ้าพวกออกน้อยฮะเจ้าพวกออกน้อยแกอย่านะผมว่าออกเนี่ยไม่น่าจะได้โจมตีเมืองเราครับที่อันตรายก็คือเจ้าพวกไวกิ้งพวกนี้ฮะเอาทหารเรากลับมาก่อนครับเผื่อถ้าสมมติว่ากำแพงแตกเนี่ยเราจะได้มาต่อสู้กับพวกมันได้ทันจะได้ไม่ต้องเสียเรียกว่าเสียพลเมืองของเราไปโดยเปล่าประโยชน์ครับเพราะว่านี่ฮะโอ้เหลือ 0.5 อันนี้เหลือ1น่าโดนยิงอีก2ทีน่าจะร่วงเหมือนกันครับนี่ฮะเหลือ 0.5 แล้วโดนยิงทีเดียวเนี่ยกำแพงน่าจะแตกครับแล้วพวกนั้นเนี่ยมันน่าจะลงมาปล้นสะดมเราครับเอาละแตกเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ฮะเอาแล้วกำแพงของข้าเฮ้ยอ้าวมันจมไปแล้ววะคุณผู้ชมไหนยังมีอีกเหรอมีอีกไหมหมดหรือยังไหนดูสิอู้หูมันอ้อมเว้ยคุณผู้ชมไอ้พวกนี้นี่มันร้ายคุณผู้ชมมันอ้อมมาในโซนที่โอ้ยป้อมปราการของเราไม่เสร็จสักอันเว้ยคุณผู้ชมได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้แน่จริงก็พังให้ล่วงนะเฟ้ยถ้าป้อมปราการข้าเสร็จนะแกไม่รอดหรอกพูดเลยโอ้มันเลือกยิงถูกด้วยมันเลือกยิงอันใหญ่ด้วยครับคุณผู้ชมฮะแต่เชื่อว่าอันใหญ่ของผมเนี่ยไม่น่าพังครับแต่อันเล็กเนี่ยอันเนี้ย
โดน 2-3 ดอกน่าจะล่วงแล้วฮะเอาล่ะเร่งความเร็วกันดูซิว่าเขาจะทำยังไงอ้าวเขาจมไปแล้วคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจยิ่งนักตอนนี้ฮะเราก็ผ่านกัน200ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเอาล่ะหลังจากผ่านปีที่200ไปครับเรียกว่าอาณาจักรของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองโคตรๆนะฮะตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีครบทุกอย่างไม่ว่าอาหารการกินที่รวมสมบูรณ์ใช่โซนฟาร์มของเราโซนอุตสาหกรรมฟาร์มโซนบ้านเมืองของเราเรียกว่ายิ่งใหญ่โตมโหฬารครับเรียกว่าครบครันใครอยู่อาณาจักรนี้เนี่ยเรียกว่าสบายอยู่ไปจนแก่ไม่โดนบุกไม่โดนถล่มแน่นอนครับถึงแม้ว่าเมื่อกี้มันจะยิงกำแพงเราแตกก็ตามนะฮะเอาล่ะยังไงก็ตามนะฮะสำหรับใน EP นี้เนี่ยก็ต้องขอจบไว้ในเพียงเท่านี้ก็แล้วกันไว้เจอกันใน EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะบายจ้ะ